สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามข่าวประเทศจีนจับมือกับประเทศไทยและ UAE หนุนโครงการวิจัยสกุลเงินดิจิทัล MCBDC Bridgeแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะมาติดตามข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเปิดผลสำรวจนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะครับ6ล้านคนพร้อมยกทัพมาประเทศไทยรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกนะครับเป็นรายงานข่าวจากสำนักข่าวไชน่าซินหัวเมื่อวันพุธที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับธนาคารประชาชนจีนหรือ PBOC เปิดเผยว่าธนาคารกลางของประเทศจีนประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตลอดจนองค์การการเงินตราฮ่องกงได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการสะพานสกุลเงินดิจิทัลโดยกลุ่มธนาคารกลางหรือ MCBDC Bridge นะครับทั้งนี้เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางในภาคการชำระเงินข้ามพรมแดนธนาคารประชาชนจีนได้ระบุว่าศูนย์พัฒนานวัตกรรมของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศสาขาฮ่องกงนะครับยังได้แสดงการสนับสนุนโครงการวิจัยดังกล่าวอีกด้วยสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับจะประเมินความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ในโครงการ MCBDC Bridge ในการโอนเงินทุนข้ามพรมแดนการชำระหนี้ระหว่างประเทศการทำธุรกรรมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเป็นต้นซึ่งธนาคารประชาชนจีนได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์แก่ธนาคารกลางในเอเชียและภูมิภาคอื่นเพิ่มขึ้นเพื่อทำการวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการชำระเงินข้ามพรมแดนร่วมกันอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆเช่นปัญหาประสิทธิภาพและความโปร่งใสต่ำและปัญหาต้นทุนสูงเป็นต้นเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในระยะที่ผ่านมาททได้ล่อเลี้ยงดีมานด์หรือความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้อยากมาประเทศไทยโดยกลยุทธ์ Top of Mind ทำให้รู้สึกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในใจของนักท่องเที่ยวซึ่งทางททไม่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางแบบ Organic Sell หมายถึงว่าไม่ต้องทำอะไรคนก็อยากมาอยู่แล้วเราต้องการให้เป็นไปตามเป้าหมายเช่นในตอนนี้ต้องการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ wellness tourist เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายสูงพำนักนานย่อมกักตัวซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เปิดให้ระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องไปหาให้เจอและอำนวยความสะดวกมากที่สุดในขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้ทำการสำรวจตลาดนักท่องเที่ยวพบว่ามีความต้องการหรือดีมานด์มาประเทศไทยโดยนักท่องเที่ยวในตลาดสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษที่ตอบการสำรวจ 4,127 รายเกี่ยวกับการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศหลังโควิด -19พบว่า 75% วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศยินดีเข้ารับการฉีดวัคซีนหากเป็นกฎหรือข้อบังคับสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศและกลุ่ม55ปีขึ้นไปนะครับมีความต้องการในการเข้ารับการฉีดวัคซีนสูงที่สุดในขณะที่อีก 41% ของนักท่องเที่ยวที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศไม่เห็นด้วยกับมาตรการกักตัวณประเทศปลายทางแต่ 52% มองว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากมีจำนวนวันการกักตัวสูงสุดไม่เกิน5วันและ62%ของนักท่องเที่ยวที่วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ50ปีขึ้นไปพิจารณาเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศหรือสถานที่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดต่ำซึ่งไทยอยู่ในข่ายนั้นนายสิริปกรณ์ยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าผลการสำรวจพบว่า 9% หรือประมาณ6ล้านคนของนักท่องเที่ยวที่วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศพิจารณาเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยในปี2564
ในขณะที่ผลการสำรวจตลาดฟินแลนด์นะครับพบว่า 99% ของชาวฟินแลนด์ให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวและไม่มีข้อจำกัดในการเดินทางส่วนอีก 62% สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวในปี2564และปี2565นะครับโดยเฉพาะภูเก็ตกระบี่และเขาหลักซึ่งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมรองลงมาได้แก่เกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่าและกรุงเทพและยังพบว่าชาวฟินแลนด์ 68% ยังไม่ตัดสินใจเดินทางหากมีเงื่อนไขการกักตัวมีเพียง 26% เท่านั้นที่ยอมรับการกักตัวได้และ 13% ยอมรับได้หากต้องกักตัวไม่ถึง10วันมาทางด้านประเทศฝรั่งเศสนะครับหลังจากที่มีการประกาศความสำเร็จของวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 มีการค้นหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 15% ซึ่งการค้นหามากที่สุดได้แก่ดูไบอิสตันบูลเกาะกัวดาลูปเกาะรียูเนียนลอนดอนมาลาเกสปารีสเกาะมาร์ตินิกลิสบอนและคาซาบลังกาและแหล่งท่องเที่ยวที่มีการค้นหาเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับหลังประกาศเรื่องวัคซีนได้แก่ดูไบ 49% มาลาเกส 27% และกรุงเทพมหานคร 25% นายสิริปกรณ์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าผลสำรวจนักท่องเที่ยวอเมริกันไม่ได้ยกเลิกการเดินทางแต่เป็นการเลื่อนการเดินทางนะครับภายใน7เดือนถึง1ปีซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับใบรับรองที่ออกโดยองค์กรระดับโลกเช่นสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลกและองค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติซึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวแสวงหาในเวลานี้คือความปลอดภัยและไม่มีการกักตัวนายสิริปกรณ์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่านโยบายของภาครัฐถือว่ามีความสำคัญมากต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาของการกักตัวรูปแบบการกักตัวและนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนมาแล้วยังต้องถูกกักตัวหรือไม่มีเงื่อนไขที่บริษัททัวร์ในต่างประเทศและสายการบินต่างๆเรียกร้องมาก็คือให้ไทยระบุให้ชัดเจนเพื่อมีเวลาในการขายล่วงหน้า4เดือนก่อนเดินทางคือถ้าจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยในไตรมาสที่3นโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐจะต้องชัดเจนในเดือนมีนาคมและถ้าให้เข้ามาในไตรมาสที่4นโยบายการเปิดประเทศก็ต้องชัดเจนในเดือนมิถุนายนนี้นายสิริปกรณ์ยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่ากรณีที่รัฐบาลมีการผ่อนคลายให้ก็จะเกิดความต้องการเข้ามามากขึ้นเช่นให้กักตัวในรูปแบบของ Area Quarantine หรืออยู่ในบริเวณที่กำหนดหรือการที่ไทยมีนโยบายเรื่อง Golf Quarantine ตลาดระยะไกลที่น่าสนใจมากมีทั้งประเทศสวีเดนที่สนใจฟินแลนด์จองเข้ามาแล้ว20คนซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่เยอะนะครับแต่แสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะมาประเทศไทยสำหรับของกรณีวัคซีนและพาสปอร์ตนะครับตอนนี้หลายประเทศได้เริ่มขยับนะครับเช่นหน่วยงานควบคุมโรคของอเมริกาประกาศว่าถ้าคนทั่วไปได้รับวัคซีนแล้วน่าจะเดินทางได้ในขณะที่ประชาคมยุโรปนะครับมีการคุยกันตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมมีประเทศที่เห็นด้วยและยอมรับได้แก่ไซปรัสเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียกรีซฮังการีไอซ์แลนด์อิตาลีโปแลนด์โปรตุเกสสโลวาเกียสเปนสวีเดนนะครับถ้าเมืองไทยยอมรับวัคซีนพาสปอร์ตภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะขายให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้ทันในไตรมาสที่4เช่นเดียวกันนายสิริปกรณ์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าชาวรัสเซียมีการฉีดวัคซีนแล้วน่าจะเริ่มเดินทางได้ในเดือนมีนาคมนี้ตามมาก็คือประเทศอิสราเอลUAE ได้เร่งปูพรมฉีดวัคซีนภายในเดือนพฤษภาคมเพื่อให้ตรงกับสิ้นสุดเดือนรอมฎอนในวันที่12พฤษภาคมนี้ซึ่งจะเห็นการเดินทางของคนกลุ่มนี้ในตะวันออกกลางเป็นจำนวนมากซึ่งหากประเทศไทยขยับได้เร็วก็จะรับได้เร็วหากไทยขยับช้าเขาก็จะไปที่ประเทศอื่นครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง Up Future ในคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ